สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk ในวันที่14กุมภาพันธ์นะคะสำหรับราคาทองคำเมื่อคืนปรับลดลงไปเล็กน้อยนะคะ 0.40 US ดอลลาร์ต่อออนนะคะปิดที่ 1,724.90 US ดอลลาร์ต่อออนนะคะโดยราคาในช่วงแรกเนี่ยปรับขึ้นมานะคะสาเหตุก็เนื่องมาจากการที่รัฐสภาของกรีซนะคะยอมรับมาตรการรัดเข็มขัดเพื่อรับความช่วยเหลือจากทาง EU แล้วก็ IMF นะคะค่าเงินยูโรก็แข็งค่าขึ้นในช่วงแรกแต่นักลงทุนก็ยังไม่มั่นใจว่าเจ้าหนี้ภาคเอกชนทั้งหมดหรือว่ากี่รายที่จะยอมรับการปรับลดมูลค่าพันธบัตรลงนะคะเนื่องจากว่าถ้ายอมรับมูลค่าพันธบัตรลดลงแล้วเนี่ยเจ้าหนี้ก็จะต้องมีผลขาดทุนเป็นจำนวนมากนอกจากนี้นักลงทุนก็ยังรอผลการประชุมรัฐมนตรีคลังของยูโรโซนในวันที่15กุมภาพันธ์นะคะซึ่งเรียกร้องให้กรีซชี้แจงการปรับลดงบประมาณลงมา325ล้านยูโรก่อนที่จะให้ความช่วยเหลือมูลค่า 1.3 แสนล้านยูโรนี่ก็เลยเป็นผลทำให้ค่าเงินยูโรเนี่ยอ่อนค่าลงแล้วก็ราคาทองคำเนี่ยปรับลดลงมาทำโลระหว่างวันที่บริเวณ 1,717.70 นะคะแต่ก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาก็ทำให้ปิดลดลงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะข่าวอื่นๆนะคะก็มีเรื่อง S&P ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารสเปน15แห่งนะคะแล้วก็ Moody ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศในยูโรโซน6แห่ง6ประเทศนะคะทาง Moody ก็ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของสเปนอิตาลีโปรตุเกสนะคะแล้วก็ประเทศอื่นๆนะคะรวมแล้วเป็น6ประเทศแล้วก็กำลังพิจารณาจะลดอันดับความน่าเชื่อถือของฝรั่งเศสอังกฤษแล้วก็ออสเตรียนะคะทางวูดดี้ก็ออกมาเตือนฝรั่งเศสอังกฤษแล้วก็ออสเตรียนะคะว่าอาจจะถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือได้นะคะในส่วนของราคาน้ำมันดิบในสเม็กนะคะก็ปรับบวกขึ้นมาได้ค่อนข้างแรงนะคะเมื่อคืนนี้ 2.24 US ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะเนื่องจากรัฐสภาของกรีซลงมติรับเงื่อนไขแล้วก็มาตรการรัดเข็มขัดรวมถึงข่าวความไม่สงบในตะวันออกกลางระหว่างอิหร่านแล้วก็อิสราเอลด้วยดัชนีดาวโจนส์ก็บวกขึ้นได้ 72.80 จุดนะคะส่วน SPDR ยังถือทองคำเท่าเดิมนะคะ 1,278.65 ตันวันนี้เรามองแนวรับที่บริเวณ 1,715 นะคะแล้วก็ถัดมา 1,705 ส่วนแนวต้านมองที่ 1,735 แล้วก็ถัดไปนะคะ 1,750 เรามาดูกราฟกันนะคะเราก็จะเห็นว่ากราฟในอันนี้คือกราฟในราย2ชั่วโมงนะคะก็ออกมาในลักษณะไซด์เวย์แต่มีแนวโน้มที่จะอ่อนตัวลงในวันนี้นะคะก็ราคาก็ปรับตัวลดลงมาต่อเนื่องนะคะจากบริเวณ 1,720 ในช่วงเช้านะคะตอนนี้ก็มาอยู่ที่บริเวณ 1,716 ก็ลงไปทดสอบแนวรับบริเวณ 1,715 แล้วก็ปรับตัวเด้งขึ้นมาได้นะคะเราก็ดูว่าแนวรับบริเวณ 1,715 รับอยู่ไหมนะคะคนที่เปิดช็อตไว้ก็ดูตรงแนวรับแรกบริเวณนี้นะคะ 1,715 ถ้าหากว่ายังรับอยู่เนี่ยเราก็อาจจะปิดทำกำไรไปก่อนนะคะที่เปิดช็อตไว้เมื่อวานปิดทำกำไรไปก่อนแต่ถ้าหากว่ารับไม่อยู่นะคะแนวรับถัดไปที่เรามองอยู่ก็คือบริเวณ 1,705 นะคะบริเวณนี้นะคะก็ถ้าหากว่าลงมาทดสอบบริเวณนี้แล้วลงทุนในระยะสั้นก็อาจจะดูว่าถ้าไม่หลุด 1,705 นะคะก็ปิดทำกำไรไปก่อนนะคะแนวโน้มในช่วงนี้ก็ยังมองเป็นไซด์เวย์นะคะถ้าหากว่ายังไม่หลุด 1,700 เนี่ยก็ยังมองเป็นกรอบไซด์เวย์อยู่แต่ถ้าหลุด 1,700 นะคะก็จะมีแนวโน้มอ่อนตัวลงมาได้ที่บริเวณ 1,680 นะคะบริเวณ 1,690 ก่อนแล้วก็บริเวณ 1,680 นะคะส่วนข่าวที่เราจะต้องติดตามก็คือประเด็นที่ทางรัฐมนตรีคลังยูโรโซนจะประชุมกันในวันพรุ่งนี้นะคะว่าจะอนุมัติเงินช่วยเหลือแก่กรีซจำนวน 1.3 แสนล้านยูโรหรือไม่นะคะรวมถึงการที่กรีซจะโน้มน้าวให้เจ้าหนี้ภาคเอกชนเนี่ยยอมรับผลขาดทุนนะคะจากการปรับลดมูลค่าพันธบัตรลงได้มากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าข่าวออกมาเป็นบวกเนี่ยราคาทองคำก็มีโอกาสที่จะพ้นกรอบไซด์เวย์ขึ้นไปได้นะคะโด
โดยเรามาดูกราฟในเป็นกราฟในราย4ชั่วโมงนะคะเราก็จะเห็นว่ามีแนวต้านสำคัญนะคะบริเวณ 1,735 ถ้าหลุดก็คือเป็นข่าวดีนะคะแล้วราคาสามารถที่จะผ่านบริเวณ 1,735 ขึ้นมาได้เนี่ยก็อาจจะมีแนวโน้มขึ้นไปได้ถึงบริเวณ 1,750 แล้วก็บริเวณ 1,700 ใกล้ๆ 1,760 นะคะบริเวณนี้ซึ่งนักลงทุนที่เปิดลองไว้นะคะอาจจะปิดทำกำไรในช่วงที่ถึงแนวต้านแล้วถ้าเกิดมันไม่ผ่านนะคะมันมีแรงขายทำกำไรในบริเวณนี้เราก็อาจจะปิดทำกำไรในบริเวณนี้ก่อนก็ได้แต่ถ้าหากว่าเป็นข่าวดีแล้วก็มีแรงบวกมากๆนะคะผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ยืนได้นะคะไม่ปรับตัวอ่อนลงมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะถือรองได้ต่อนะคะแต่ถ้าไปแตะแล้วมีแรงขายทำกำไรออกมานะคะเราก็อาจจะปิดทำกำไรไปช่วงนึงก่อนนะคะแล้วก็รอดูข่าวเรื่องกรีซให้มีความชัดเจนมากขึ้นก็คือข่าวของกรีซเนี่ยในช่วงแรกถ้าหากว่าทางรัฐมนตรีคลังยูโรโซนอนุมัติเงินช่วยเหลือ 1.30 แสนล้านยูโรเนี่ยมันก็จะเป็นข่าวบวกนะคะแต่ว่าในรายละเอียดลึกๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีข่าวลบตามมาเพราะฉะนั้นเราถึงให้ดูบริเวณนี้นะคะว่าถ้าเป็นข่าวดีแล้วทำให้ราคาทองเนี่ยปรับขึ้นแรงนะคะขึ้นแรงแล้วก็ยืนเหนือ 1,750 1,760 ได้อย่างมั่นคงนะคะเราก็สามารถถือต่อได้แต่ถ้าขึ้นไปแล้วแตะแล้วมีแรงขายทำกำไรแล้วย่อลงเนี่ยก็อาจจะต้องปิดทำกำไรในช่วงนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็รอซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวลงมาก็ได้นะคะส่วนถ้าออกมาเป็นข่าวลบนะคะถ้าเป็นข่าวลบราคาไม่สามารถที่จะยืนเหนือ 1,700 ได้นะคะมีโอกาสที่จะปรับตัวลงมาที่บริเวณ1,680 1,660 ได้นะคะอันนี้ก็ต้องให้นักลงทุนจับตาดูในช่วงนี้ด้วยนะคะก็คือแนวรับแรกนะคะ 1,715 ในระหว่างวันถัดไปก็คือ 1,705 แนวต้านก็คือ 1,735 แล้วก็ถัดไป 1,750นักลงทุนที่เปิดช็อตไว้อาจจะทำกำไรสั้นๆในช่วงแนวรับถ้าลงมาถึงแนวรับ 1,715 หรือว่า 1,705 นะคะส่วนนักลงทุนที่เปิดลองไว้นะคะนักลงทุนในระยะ 1-2 สัปดาห์ที่เปิดลองไว้รอดูนะคะว่าข่าวดีที่ออกมาในเรื่องกรีซในวันพรุ่งนี้นะคะจะทำให้ราคายืนเหนือ 1,750 ได้หรือไม่นะคะถ้ายืนไม่ได้ให้ปิดทำกำไรไปก่อนนะคะแต่ถ้ายืนได้อย่างมั่นคงและมีแนวโน้มไปต่อก็ให้ถือลองต่อได้นะคะสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำจากบริษัทคลาสสิโกฟิวเจอร์ในวันนี้ก็จบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ